สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้นั่งกินขนมจีนอยู่ที่ร้านพี่ชายนะคะหลานชายก็เดินเข้ามาถามว่าป้าอยากได้คลิปตกปลาไหมคะก็เลยตอบไปว่าเอามาสิหลานชายหายไปประมาณ20นาทีเห็นจะได้กลับมาพร้อมกับปลาช่อนตัวใหญ่เชียวนะคะแล้วก็มาถามป้าเอาคลิปไปเอามาให้แล้ววันนี้ว่างๆมาตกปลาดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ป้าลืมบอกหลานชายไปคือให้ถ่ายคลิปเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งนะคะก็เลยได้มาสภาพแบบนี้นะคะต้องค่อยๆฝึกไปค่ะโอ้หลุดซะได้หลานชายคนนี้จะชอบการหาปลาหาปลาไหลหากบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะทุกวันจะต้องออกไปหาเพราะเป็นสิ่งที่ชอบนะคะเขาหาปลาเก่งเหมือนพ่อเขาเลยนะคะพ่อเขาก็เป็นคนที่หาปลาเก่งมากเลยค่ะคนที่จะตกปลาได้นะคะต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากพอดูส่วนตุ๊กตาเองตกไม่ได้ครับมันนานเกินไปนะคะกว่าปลาจะกินตุ๊กตาอยากกินปลาใช้แห่ทอดเอาเลยนะคะในบ่อจะไม่ตกเอานะคะแต่ถ้าว่าหญ้ารกแบบนี้นะคะก็ต้องใช้วิธีการตกอย่างหลานชายทำนั่นแหละค่ะเพราะว่าทอดแห่ไม่ได้ค่ะทอดแห่ปลาหนีหมดไม่ได้กินเลยนะคะกัดดีจริงกัดจุกไม้เลยจัดไปครับวันนี้ได้ไซส์เลยฟิวฟิวไป1
มีเสียงแบ็คกราวห่านร้องด้วยนะคะเนี่ยต่อครับต่อขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ